สวัสดีครับอยู่กับช่องหมากรุกไทย YNJ นะครับผมกับผมโยนะจ๊ะนะครับสำหรับกระดานในวันนี้ครับผู้เล่นฝั่งสีขาวใช้ม้าอุปการซ้ายครับส่วนผู้เล่นฝั่งสีดำใช้ม้ามังกรเป็นอย่างไรเชิญรับชมครับสีดำครับผมได้ทิ่มเบี้ยขึ้นมานะครับเพื่อที่ว่าจะเดินโคลนขึ้นมาอีกตัวหนึ่งผู้เล่นฝั่งสีขาวครับทิ่มเบี้ยริมดังนั้นสีดำแก้โดยการทิ่มเบี้ยคู่ขนานนะครับผมแต่ว่าสีขาวตัดสินใจกินครับทำให้ตานี้สีดำนะครับผมได้เบี้ยคู่ริมไปสีขาวนะครับผมได้ทิ่มเบี้ยเพื่อที่จะให้สีดำกินเบี้ยนอกเบี้ยในนะครับเรือจะได้ขาดแต่สีดำเห็นสีดำจึงทิ่มเบี้ยสวนเข้าไว้สีดำครับเดินม้ามาจับเบี้ยสีขาวโคลนขึ้นไปผูกสีขาวครับทำการเดินเรือไปเป็นตากดนะครับหลังจากนั้นสีดำกินเบี้ยเข้ามาสีขาวกินเบี้ยกลับออกไปนะครับทำให้ตากดนี้ได้ใช้งานแล้วแต่ก่อนที่จะได้ใช้ตากดนะครับสีดำเดินมาเข้ามาจับเบี้ยตัวที่ขาดทำให้สีขาวครับถอยม้าลงมาผูกไว้ก่อนทำให้ไปขัดขาตาเรือตัวเองนะครับในตอนแรกนะครับตานี้ผมคิดว่าเขาจะทิ่มยันเบี้ยไว้ซะอีกแต่ที่ไหนได้กลับไปทิ่มไล่เบี้ยและกินโคลนนะครับผมทำให้โคลนสีดำต้องหลบหลังจากนั้นครับผมสีขาวก็กินเบี้ยนอกเบี้ยในทางปีกซ้ายและตานี้ครับผู้เล่นฝั่งสีขาวยอมเอาม้าไปแลก1เบี้ย1โคลนนะครับผมจากนั้นครับผู้เล่นฝั่งสีดำก็หมุนม้านะครับกะว่าจะขึ้นมาตีเบี้ยด้านหลังของสีขาวสีขาวนะครับเห็นดังนั้นจึงรีบเอาขุนวิ่งไป2ทีนะครับผมไปผูกกันทันพอดีสีดำนะครับผมจึงใช้เบี้ยกินเบี้ยสูงหน้าโคลนเข้าไปแต่ตานี้ครับผู้เล่นฝั่งสีขาวใช้ตัวที่อยู่กลางกระดานกินนะครับทำให้ตำแหน่งที่โดนเรือกดอยู่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสีดำนะครับสร้างเบี้ยคู่ขนานส่วนสีขาวอมเม็ดทิ่มไล่ม้าครับตานี้สีดำเอาม้ากินโคลนทันทีครับผมซึ่งตรงตานี้ครับถ้าเป็นผมจะใช้ขุนกินนะครับเพื่อหนีตากดแต่ว่าผู้เล่นฝั่งสีขาวครับใช้ม้ากินม้าดังนั้นทำให้เบี้ยนะครับมีโอกาสที่จะกินเม็ดได้สีขาวครับผมดันโคลนขึ้นไปต่อนะครับผม
ตอนนี้สีดำเลยต้องใช้เรือกินเข้ามาเพื่ออยู่ในตาม้าผูกเพื่อแลกเรือครับผู้เล่นฝั่งสีขาวครับผมยอมแลกเรือดังนั้นสีดำใช้ม้ากินและวัตถุประสงค์ของสีขาวก็ถูกเฉลยนะครับผมเมื่อสีขาวเดินม้ามาตีลุกคาดโคนบังคับให้ขุนสีดำต้องถอยไปผูกโคนและหลังจากนั้นครับสีขาวโอโคนกินเบี้ยที่มีเรือผูกมันอาจจะเป็นแผนกินฟรีหรือว่าเป็นแผนกินสองก็ได้อยู่ที่สีดำจะเลือกแบบไหนนะครับสีดำครับผมเลือกที่จะใช้ม้ากินโคนนะครับทำให้แผนนี้กลายเป็นแผนกินสองครับสีขาวครับผมเดินเรือมาล็อกเป้าเม็ดนะครับสีดำเอาเรือมาผูกและไม่น่าเชื่อนะครับผมว่าฝั่งสีดำนะครับจะตีลูกสีขาวและสีขาวถอยหลบโดยที่ปล่อยให้โดนกินเบี้ยนะครับผมและสีขาวก็ใช้แผนกิน2อีกแล้วครับผมโดยการใช้ม้ากินโคนและเม็ดกินม้าหลังจากนั้นเรือกินครับและแต้มนี้ครับผมถือเป็นแต้มที่สวยมากนะครับผมผู้เล่นฝั่งสีขาวนะครับทิ่มเบี้ยงหงายหลอกให้เอาเรือลงไปกินหลังจากนั้นครับผมสีขาวเปิดลุกครับผมเป็นการลุกคาดกินเรือนะครับคราวนี้ก็เชิญรับชมการไล่จนจบกระดานได้เลยนะครับและอีกเช่นเคยครับผมตานี้สีขาวกินเบี้ยนะครับผมซึ่งถ้าเป็นโยนะโยกินเบี้ยตัวนี้ไปแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ผู้เล่นฝั่งสีขาวเลือกที่จะยังไม่กินและก็มาจำกัดพื้นที่ของสีดำนะครับผมสีขาวนะครับตัดสินใจกินเบี้ยนะครับก็จะเริ่มนับ 4 5 6 7แปด
19และถูกลุกจนด้วยภาพนี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามชมนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ